ก็แบบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวขนมช็อกโกปี้นะนี่น่ารักมากๆเลยแบบนี้นะขนมช็อกโกปี้คืออะไรขนมช็อกโกปี้นะคะเป็นขนมที่ชินจังเนี่ยชอบกินในการ์ตูนมากๆเลยนี่เราจะเห็นเป็นชินจังนะคะทีนี้บิ๊กวันเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแล้วก็เอามาทำเป็นขนมช็อกโกปี้เนี่ยนะเอามาทำเป็นขนมในการ์ตูนเลยนะแล้วก็ยังมีแถมสติกเกอร์ป๊อปอัพสติกเกอร์ชินจังด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนแล้วเนี่ยจะแกะให้ดูแล้วลองชิมว่าเป็นยังไงนะขนมอันโปรดปรานของชินจังนั่นเองมีขายใน 7-Eleven แล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลองรีวิวกันดูว่าเป็นยังไงค่ะจัดไปโอเคก่อนแล้วพยายามเลื่อนตัวมาใกล้ๆกล้องแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูรูปกล่องก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แบบนี้ค่ะนี้แล้วเขาก็จะมีที่เปิดตรงนี้เขียน open นะเราก็สามารถดึงตรงนี้เนี่ยกดลงไปนะเนี่ยเขาเจาะมาให้แล้วอะเขาเจาะมาให้เราเนี่ยกดลงไปเห็นปะเป็นรูแล้วก็ดึงออกมาได้เขาทำปากมาให้แล้วอะเนี่ยเขาทำปากมาให้เราเปิดได้ง่ายๆเลยนะเรียบร้อยนี่เปิดออกมาสิตรงนี้ก็ปะเปิดได้เหรอมันก็ได้เหมือนกันเปิดออกมากล่องก็จะอย่างนี้นะคะออกมาเป็นถุงขนมสีเงินแบบนี้นี่คือขนมข้างในมีอะไรบ้างดูสิมีสินค้าโมเดลตัวต่อชินจังวิธีเล่นแกะตามรอยตัดนำมาประกอบเป็นตัวประเภทสินค้าใช้เล่นสะสมประกอบเสริมทักษะสำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปของเล่นไม่ควรนำเข้าปากแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าแถมฟรีห้ามจำหน่ายด้วยนะมีมอกด้วยค่ะ6852540ก็จะเป็นสติกเกอร์หนูชินจังมาดูสิยังไงบ้างกดออกมาได้นะคะกดออกมาก็จะเป็นชิ้นเอามาเสียบตั้งได้เสียบตั้งเขาเล่าว่ามันเอาไว้ตั้งอันเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าเคยอนชินจังนี่ป้ายแบบนี้แล้วก็มีตัวชินจังมาแบบนี้มีด้านหลังก็ไม่ยากค่ะก็กดลงไปเลยเพราะเขาทำมาให้อยู่แล้วนี่กดออกมาเป็นนี้ตรงนี้เขาจะมีรูให้อันเล็กๆนี่แล้วก็น่าจะเสียบลงไปน่ารักจังต้องเสียบให้ชินชื่อเคยอนชินจังอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วน่ารักเนาะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็วัสดุตรงเนี้ยเขาทำให้มันหนาๆด้วยนะตั้งได้น่ารักดีอ่ะก็ด้านหลังเป็นที่ตั้งน่ารักน่ารักทีนี้มีอะไรอีกยังมีอีกนะมีเพื่อนมาด้วยมีชินจังมาเอากรรไกรมาจับวัสดุมีอันนี้มานะคะมันเป็นนูนๆด้วยอ่ะเหมือนจะเป็นสติกเกอร์นูนๆเนี่ยมีน้องเพื่อนกับชินจังนะสติกเกอร์นูนๆ
มาให้ก็จะมีของเล่นของสะสมมาให้แบบนี้นะคะในกล่องแล้วก็มีขนมมาดูรูปร่างขนมกันดีกว่าขนมก็คือตามหน้าปกอ่ะเนี่ยขนมช็อกโกบี้ของชินจังมันจะเป็นรูปดาวสีน้ำตาลเนี่ยเป็นดาวสีน้ำตาลกรุบกรอบดูแล้วน่าจะกรุบกรอบน่าดูดาวสีน้ำตาลก็เต็มถุงเลยนะแบบนี้ขนมช็อกโกบี้ของชินจังลองกินอ่ะอร่อยดีหวานนิดเนี่ยมีชินจังโฆษณาด้วยหวานนิดนะอร่อยดีนะเขามีเขาบอกว่าป๊อปอัพสติ๊กเกอร์มี24แบบให้สะสมอันเนี้ยป๊อปอัพสติ๊กเกอร์เนี่ยนี่มันมีหลายอย่างเนี่ยมันมีแบบเล่นบอร์ดมีแบบอันนี้ด้วยนะที่กอลัดได้มาอันนี้นะคะมันจะมีสุ่มข้างใน and paper puzzle ตัวต่อกระดาษมี16แบบให้สะสมอ่ะอันนี้ก็คือตัวต่อกระดาษอันเนี้ยเนี่ยตัวต่อกระดาษเนี่ยมี16แบบแล้วก็เราแบบว่าซื้อมามันจะสุ่มข้างในเนี้ยว่าจะได้อะไรบ้างนะก็น่ารักดีนะใครที่ชอบชินจังเนี่ยก็ลองดูส่วนขนมเนี่ยก็กินเล่นกรุบกรอบนะน่ารักดีแล้วแถมแบบเขาให้เยอะด้วยอ่ะเขาให้เต็มเราเมื่อกี้เราตัดถุงออกมาปุ๊บก็คือเต็มเลยอ่ะนะแล้วด้านนี้ไปตั้งไว้ที่โต๊ะแบบทำงานนะน่ารักเลยโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าช็อกโกบี้ของชินจังนะคะใครที่สนใจนะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะ 7-Eleven มีขายช็อกโกบี้นี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ข้างบนหัวจะเป็นรูปนี่ชินจังนะคะแล้วก็จะสุ่มได้ของพวกนี้มาแล้วก็มีขนมกินเล่นด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะกอลลัดก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเผื่อครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาให้ดูอีกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ